สดบันเทิงแบงค์จู่โจมจู่พิงพลอยแต่แอบละมุนฉากเลิฟซีนรหัสปริศยาแฟนๆฟินจิกหมอนแบงค์จู่โจมจู่พิงพลอยแต่แอบละมุนทำแฟนๆฟินจิกหมอนกับฉากเลิฟซีนดุเดือดแต่แอบละมุนของพระเอกแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์กับนางเอกพิมพลอยประภาวดีชันม่อนในละครรหัสปริศยาค่ายดาราวิดีโอเป็นฉากที่ศิวาแบงค์เมาหนักพยายามขอรหัสจากพาลัยพิงพลอยแต่เธอไม่ให้สุดท้ายต้องยอมศิวาเสียใจหนักมากที่เห็นคลิปและรูปที่พ่อทำเลวเขาจะไปคุยกับพ่อพาลัยห้ามไว้ศิวาบอกว่ากลัวธนาเกรซพลจะได้รับอันตรายหรือจากนั้นก็ระดมจูบพาลัยแล้วบอกว่าคนเดียวที่เธอต้องห่วงคือเขาเท่านั้นเบื้องหลังฉากเลิฟซีนนี้ล้นสังวริบุตรผู้กำกับวางมุมและดีไซน์ภาพให้ออกมาดูมีมิติบรีฟแบงค์และพิงพลอยให้เล่นตามความรู้สึกตัวละครที่เริ่มมีพัฒนาการด้านความรักความห่วงใยกันมากขึ้นงานนี้ต้องชื่นชมสปิริตพิงพลอยที่ยอมเล่นเลิฟซีนแบบจูบจริงแบงค์เองก็ให้เกียรติด้วยการขอโทษพิงพลอยและขออนุญาตคุณแม่ดาราสาวก่อนเริ่มถ่ายทำหลังซ้อมคิวจนมั่นใจก็ถึงเวลาลงสนามแบงค์มาโวยวายใส่พิงพลอยเพื่อขอรหัสแต่พิงพลอยไม่ให้จนมีปากเสียงกันแบงค์เข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเกรซเลยน้อยใจจับร่างพิงพลอยทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแล้วตรึงแขนไม่ให้ดิ้นพร้อมระดมจูบซุกไซพิงพลอยพยายามขัดขืนแต่ด้วยความรักที่มีให้ก็ยอมอ่อนลงแบงก้มลงจูบที่แก้มอย่างนุ่มนวลแล้วค่อยๆไล่จูบไปที่ริมฝีปากอย่างทนุถนอมงานนี้แฟนๆดูไปเขินไปมือไม้หนีบจิกหมอนรัวๆแน่นอนติดตามชมฉากนี้ได้ในละครรหัสปริศยาอังคารที่22ธันวาคมเวลา20:30 นทางช่อง7 HDแมนการินนอนให้เกลเดินข้ามตัวหวังแพ้ท้องแทนเมียตามความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ว่าที่คุณพ่อแมนการินนอนให้สีภรรยาเกลรดากลั้นหายใจเดินข้ามตัวหวังแพ้ท้องแทนเมียตามความเชื่อโบราณเพิ่งจะประกาศข่าวดีเรื่องมีเบบีให้แฟนๆได้รู้กันสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแมนการินกับเกลรดาที่ออกมาโพสต์ภาพหวานพร้อมโชว์ผลอัลตราซาวด์ลูกคนแรกอายุครรภ์3 เดือนท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ติดตามต่อมาทางด้านหนุ่มแมนได้โพสต์ภาพเผยให้เห็นอาการแพ้ท้องของภรรยาที่ค่อนข้างหนักถึงขนาดต้องกอดถังไว้กับตัวตลอดเวลาพร้อมออกปากว่าสงสารเมียรักมากเลยทีเดียวโดยล่าสุดเมื่อดูแนวโน้มแล้วว่าอาการแพ้ท้องของสาวเกลไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นหนุ่มแมนจึงขอลองใช้วิธีตามความเชื่อโบราณดูสักตั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองนอนราบกับพื้นแล้วให้ภรรยาเอามือบีบจมูกเดินข้ามตัวระบุแคปชั่นว่าสารีวิวตามความเชื่อเขาบอกว่าให้คนท้องกลั้นหายใจและเดินข้ามสามีแล้วสามีจะแพ้ท้องแทนไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอะไรที่ทำให้สีแพ้ท้องน้อยสุดสายอมทุกอย่างครับเอ็นดูสีช่วงนี้ต้องดูแลดีๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้สีไม่ดูปลอระหว่างข้ามถ้าเหนื่อยก็แวะนั่งพักบนตัวสาก่อนได้นะสีสายอยากเยี่ยมลูกพอดีหยอกหยอกหยอกสาสีกระเจ้าแสบคุณหนูซุปตาทายาทคนดังเสิร์ฟความน่ารักคว้าใจชาวเน็ตปี2020เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่คึกคักน่าดูเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาซุปตาฟันน้ำนม
ที่พร้อมใจการจัดขบวนพาเหรดเสิร์ฟความน่ารักและความสดใสให้บรรดาคนรักเด็กได้หัวใจพองโตโดยในปี2020นี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ก็ได้ถือโอกาสดียกทัพซุปตาตัวจิ๋วทั้งบรรดาหนูน้อยรุ่นพี่ไปจนถึงหนูน้อยวัยแบบเบาะที่ขึ้นชื่อว่าฮอตที่สุดตลอดทั้งปีมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันซึ่งจะมีใครบ้างนั้นเอาเป็นว่าเราไปเช็คพร้อมกันเลยดีกว่าน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชมพู่อารยาสมกับฉายาคู่แฝดหมื่นล้านจริงๆสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุทายาทของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ในปีนี้ก็ยังคงมีคอนเทนต์น่ารักน่าชังออกมาให้คนรักเด็กได้ยิ้มแก้มบริการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการแต่งตัวการเต้นไปจนถึงประโยคเด็ดติดหูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่น่ารักหรือเปล่าที่ไม่ว่าใครได้ฟังต่างก็ต้องตกหลุมรักจนยากที่จะถอนตัวถอนใจเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงความฮอตแล้วฝาแฝดคู่นี้เขายืนหนึ่งไม่ยืนเบียดจริงๆจ้าเดมี่ดีนลูกลิเดียสรันรัตยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักสดใสมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องเดมี่ทายาทเบอร์สองของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาลิเดียสรันรัตและแมทธิวดีนแถมในปีนี้หนูน้อยตาแป๋วก็ยังเสิร์ฟความแบลเวอร์ออกมาโกยหัวใจจากคนรักเด็กแบบหนักๆด้วยการจัดเต็มแฟชั่นคอสเพลย์สไตล์คุณหนูไม่ว่าจะเป็นเดมี่คุณตำรวจเดมี่เมอร์เมดไปจนถึงเดมี่สโนว์ไวท์เรียกได้ว่าแต่ละเวอร์ชั่นของน้องเดมี่นั้นสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวน้องโนล่าลูกเจนี่อันพาดณป้อมเพชรนับเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ใครได้เห็นเป็นก็ต้องตกหลุมรักสำหรับน้องโนล่าลูกสาวตาแป๋วของคุณแม่คนสวยดีกรีนางเอกเจนี่อันพาดณป้อมเพชรและคุณพ่อกล้ามโตมิกกี้นนท์โดยตลอดทั้งปี2020นี้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมเจเนียนีเนเลเว่นก็มักจะมีโอกาสได้เห็นทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโออัปเดตพัฒนาการของน้องโนล่าอยู่ตลอดและก็แน่นอนว่าไม่เพียงแต่หนูน้อยตาแป๋วจะมีความน่ารักมาให้แฟนๆได้อมยิ้มเท่านั้นแต่หลายๆโมเมนต์ที่คุณแม่เจนี่นำมาแชร์บนโลกโซเชียลก็ยังเผยให้เห็นความอ่อนโยนและความขี้อ้อนสมวัยซึ่งชวนให้พี่ป้าน้าอาคนรักเด็กใจตกหลุมรักกันทั่วทั้งประเทศน้องเวทมนต์ลูกใบเตยอาสยามเป็นที่รักของแฟนๆตั้งแต่ยังไม่คลอดสำหรับน้องเวทมนต์ลูกสาวคนแรกของศิลปินลูกทุ่งตัวแม่เจ้าของฉายาสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลซึ่งหลังจากที่หนูน้อยคนสวยลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็ทำให้บรรดาพี่ป้าน้าอาคนรักเด็กพร้อมใจกันตกหลุมรักน้องเวทมนต์หนักมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะด้วยหน้าตาที่ดูสดใสจิ้มลิ้มบวกกับความน่ารักสมวัยจึงทำให้ทุกครั้งที่ใบเตยนำเอาภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอของลูกสาวออกมาเผยแพร่ก็มักจะมีแฟนๆกดไลค์และเขียนคอมเมนต์ดีๆมอบให้กับน้องเวทมนต์เสมอน้องเปรมลูกเบนพรชิตาทำเอาคนรักเด็กใจพองกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับน้องเปรมลูกชายคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกเบ้นพรชิตาและมิกบรมวุฒิที่พกพาเอาความน่ารักสดใสมาแบบเต็มกระเป๋าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรอยยิ้มหวานหวานที่ไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องผลอมยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวและก็แน่นอนว่าด้วยความจ้ำม่ำหน้าฟัดและความที่เป็นเด็กอารมณ์ดีของน้องเปรมนี่เองจึงทำให้มีทั้งแฟนคลับทั้งคนรักเด็กเผลอเทใจแบบไม่ทันตั้งตัวชนิดที่ว่าฮอตตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากบรรดาคุณหนูซุปตาฟันน้ำนมที่เราได้พูดถึงกันไปข้างต้นแล้วตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมาก็
็ยังมีพ่อแม่คนบันเทิงอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่เนยโชติกาที่ในปีนี้เจ้าตัวก็ได้คลอดลูกคนที่สองเป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน้องละลินเมื่อวันที่2เมษายนก่อนที่จะตามมาติดด้วยคุณแม่ดีกรีนักแสดงโกอินเตอร์ซาร่ามาลากุลที่ได้อุ้มเบบีตัวน้อยน้องแซนเดอร์อวดความน่ารักให้แฟนๆได้รู้จักแบบข้ามทวีปในวันที่22เดือนเมษายนเช่นเดียวกันขยับมาอีกสักหน่อยในวันที่8พฤษภาคมครอบครัวซีของกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทันสภาก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป่าเป้ยหนูน้อยที่ได้รับพลังอารมณ์ดีมาจากคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มๆและในวันถัดมา9พฤษภาคมคุณแม่คนสวยเจ้าของตำนานขูดมะพร้าวอย่างมังหมีณภคประภาก็ได้คลอดลูกฝาแฝดหน้าตาน่ารักน้องเอเซียกับน้องซินนาเตียท่ามกลางความยินดีของแฟนๆและเพื่อนพ้องทั่วทั้งวงการที่ทราบข่าวยังไม่หมดเพราะในวันที่12สิงหาคมเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์อดีตนักร้องนักแสดงสาวก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งหลังให้กำเนิดลูกสาวน้องเอลีน่าทายาทคนที่3ของครอบครัวจนได้รับฉายา3ใบเถาไปครองขณะที่คุณพ่อซุปตาอ้วนรังสิตก็ได้ร้องเฮดังในเดือนนี้เช่นกันเมื่อมะม่วงได้ภรรยาสาวชาวเกาหลีคลอดน้องซารังในวันที่17สิงหาคมแถมหน้าตาก็ยังน่ารักน่าชังสไตล์โอปป้าสุดๆเลยด้วยยังคงคึกคักกันอย่างต่อเนื่องเพราะในวันที่16ของเดือนกันยายนแนทณัชชาก็ได้คลอดลูกชายน้องเรมาหนุ่มน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักที่พร้อมจะตบหัวใจคนรักเด็กทั่วทั้งประเทศขณะเดียวกันทางด้านของคู่รักนักร้องอ้อนลัคนาและอัลเบิร์ตUHT ก็ความสมปราต้าเมื่อทั้งคู่ได้ต้อนรับสมาชิกคนแรกของครอบครัวอย่างน้องเลอาในวันที่18กันยายนหลังจากที่ครองรักกันมานานกว่า6ปีเต็มส่งท้ายปีนี้ด้วย2ครอบครัวคนบันเทิงเริ่มต้นกันที่เอสกันตพงศ์พระเอกหนุ่มผิวเข้มที่ประกาศข่าวดีส่งตรงจากประเทศเยอรมันเมื่อภรรยาได้คลอดน้องวาเลนติน่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพร้อมอวดภาพสาวน้อยลูกครึ่งที่ฉายแววความสวยตั้งแต่เกิดและก็มาถึงน้องเล็กสุดของวงการซุปตาฟันน้ำนมประจำปี2020นี้น้องชินะลูกชายสุดรักสุดดวงใจของนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนซึ่งแฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนูน้อยที่หน้าตาน่ารักน่าชังเป็นที่สุดเป็นยังไงกันบ้างกับกองทัพคุณหนูซุปตาที่พาเรตกันออกมาเสิร์ฟความน่ารักให้แฟนคลับและพี่ป้าน้าอาได้ชื่นใจกันตลอดทั้งปี2020เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นสวยหล่อหน้าตาดีไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆI'm not afraid to die.